ัสดีค่ะดิฉันอาจารย์มดและนี่คือรายการภาษาอังกฤษติดตัวรายการที่ช่วยคุณได้เรียนรู้และสนุกไปกับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของภาษาอังกฤษโดยศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีค่ะในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศนะคะสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือเรื่องของการจองที่พักในปัจจุบันนี้การจองที่พักเองไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเนื่องจากเรามีตัวช่วยมากมายไม่ว่าจะเป็นการจองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรงหรือใช้ตัวช่วยผ่านบริษัทท่องเที่ยวต่างๆค่ะแต่อย่างไรก็ตามแล้วสุดท้ายแล้วตนก็ต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเพราะเมื่อเราเดินทางไปถึงที่พักแล้วเราก็ต้องเป็นคนคุยกับพนักงานเองค่ะดังนั้นรายการของเราในวันนี้จะนำเสนอประโยคและคำศัพท์สำคัญที่จะได้ใช้เวลาเช็คอินเข้าพักในโรงแรมค่ะเมื่อเราเดินทางถึงที่พักนะคะสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือติดต่อพนักงานที่เคาน์เตอร์บริการค่ะโดยพนักงานจะทักทายเราแล้วก็เสนอตัวช่วยเราโดยพูดว่า How can I help you? How can I help you? หรือ What can I do for you? What can I do for you? ซึ่งทั้งสองประโยคนี้แปลเหมือนกันค่ะแปลว่ามีอะไรให้ฉันช่วยค่ะจากนั้นก็เป็นตาของเรานะคะที่จะต้องแจ้งให้พนักงานทราบว่าเราต้องการจะเช็คอินโดยพูดว่า I would like to check in please I would like to check in please จากนั้นนะคะพนักงานก็จะขอหนังสือเดินทางของผู้เข้าพักทุกท่านค่ะเพื่อทำการลงทะเบียนผู้เข้าพักให้ครบทุกคนค่ะโดยพูดว่า Can I have your passport please Can I have your passport please เราลองไปดูตัวอย่างบทสนทนากันดูนะคะ Good afternoon. How can I help you? Yes, I would like to check in please. Can I have your passport please? Here you go. หลังจากที่พนักงานทำการลงทะเบียนผู้เข้าพักครบทุกคนแล้วนะคะพนักงานก็จะทำการคืนหนังสือเดินทางให้ครบทุกเล่มเลยค่ะพร้อมกับมอบคีย์การ์ดเข้าห้องพักให้กับเราและก็บอกกฎกติกาข้อมูลสำคัญเบื้องต้นให้เราทราบค่ะยกตัวอย่างเช่น This is the key card to your room. This is the key card to your room. ประโยคนี้แปลว่านี่คือคีย์การ์ดสำหรับห้องของคุณค่ะThe room number is 211 on the second floor. The room number is 211 on the second floor. ประโยคนี้แปลว่าห้องของคุณเบอร์211อยู่ชั้นที่2ค่ะ Your room will be ready by 2 p.m. Your room will be ready by 2 p.m. ประโยคนี้แปลว่าห้องของคุณจะพร้อมให้เข้าพักเวลาบ่าย2โมงค่ะThe checkout time is 11 a.m. The checkout time is 11 a.m. ประโยคนี้แปลว่าเวลาเช็คเอาท์คือเวลา11นาฬิกาค่ะหากเรามาเช็คอินในเวลาที่ห้องพักพร้อมให้เข้าพักทันทีก็คงไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ถ้าเกิดเรามาเช็คอินในเวลาที่ห้องพักยังไม่พร้อมเนี่ยเราจะมานั่งรอเวลาให้พร้อมเนี่ยก็คงจะเสียเวลาเปล่าๆค่ะดังนั้นออกไปเดินข้างนอกดีกว่าอย่างไรก็ตามถ้าจะออกไปเดินข้างนอกแล้วลากกระเป๋าไปด้วยก็คงไม่สะดวกนะคะดังนั้นเราสามารถฝากกระเป๋าไว้กับที่โรงแรมได้ค่ะโดยพูดกับพนักงานบริการว่า Excuse me, I'm going out to find something to eat. Where can I leave my luggage? ประโยคนี้แปลว่าขอโทษนะคะดิฉันจะออกไปหาอะไรทานข้างนอกสักหน่อยไม่ทราบว่าฝากกระเป๋าไว้ที่ไหนได้บ้างคะเราไปดูตัวอย่างบทสนทนากันค่ะThis is the key card to your room. Your room is 211 on the second floor. The room will be ready by 2 p.m. The checkout time is 11 a.m. Excuse me, I'm going out to find something to eat. Where could I leave my luggage? This way, please. และเมื่อเราเดินทางกลับมาถึงโรงแรมนะคะเราก็สามารถไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดรับฝากกระเป๋าของเราได้ค่ะเพื่อรับกระเป๋าคืนโดยพูดกับเจ้าหน้าที่ว่าI'm here to pick up my luggage. I'm here to pick up my luggage. ค่ะคุณผู้ชมก็ได้เรียนรู้วิธีการคร่าวๆพร้อมกับตัวอย่างประโยคแล้วก็คำศัพท์สำคัญที่ใช้ในการเช็คอินเข้าพักในโรงแรมไปแล้วนะคะอาจารย์มดก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านค่ะเวลาของเราในวันนี้ก็หมดลงแล้วนะคะหากท่านผู้ชมมีคำถามเกี่ยวกับประโยคภาษาอังกฤษสามารถส่งมาได้ที่อาคาร3ชั้น3ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีค่ะ
ติดตามรับชมรายการภาษาอังกฤษติดตัวได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะเคล็ดลับของการเก่งภาษาอังกฤษก็คือการขยันฝึกฝนสวัสดีค่ะ